สวัสดีครับผมวุฒิไมล์เลิฟเป็นจันทร์ครับผมวันนี้จะมาพูดเรื่องมาทำงานไต้หวันเรียนจบอะไรต้องใช้วุฒิการศึกษาอะไรนะครับผมครับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็ได้นะครับผมจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมนะครับเตรียมเข้าเนื้อหากันเลยครับผมสำหรับมาทำงานไต้หวันนะครับใช้ตังค์อย่างเดียวครับผมใครมีเงินสดก็มาเลยครับผม 80,000-90,000 ก็มาทำงานไต้หวันได้แต่มาเราก็ต้องสู้งานนะครับผมไม่ว่างานจะไม่มีโอหรือว่ามีโอครับผมถ้าเกิดงานไม่มีโอเราก็เหลือตังค์ส่งเข้าบ้าน10,000 กว่าบาทนะครับผมถ้าโรงงานไหนมีโอเยอะก็ส่ง20,000-30,000ครับผมก็อยู่ที่งานครับผมเราอย่าไปอิจฉาเขาเขาได้โอเยอะยังโรงงานเดียวกับผมนะครับบางคนก็ได้โอเยอะส่งกลับบ้าน20,000 ขึ้นทุกเดือนผมส่งเดือนละ10,000 กว่าก็เราก็อย่าไปอิจฉาเขาครับผมเรามาทำมาหากินเหมือนกันแต่เราจะได้เงินเก็บน้อยกว่าเขาเท่านั้นเองครับผมครับผมสำหรับวุฒิการศึกษาผมมาทำงานไต้หวันนะครับผมไม่ว่าเราจะเรียนจบอะไรผมสามารถมาทำงานไต้หวันได้เลยนะครับผมขอให้เราทำงานให้เป็นเท่านั้นพอครับผมอยู่ให้ได้ครับผมห้องนอนยังไงก็อยู่ได้อยู่กับเพื่อนร่วมงานยังไงก็อยู่ให้ได้ครับผมขอแค่เราอย่าท้ออย่าถอยเท่านั้นครับผมไม่ว่าเราจะเรียนจบอะไรมาหรือว่าไม่ได้ภาษาไต้หวันเราก็มาทำงานไต้หวันได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับขอให้เราอดทนแล้วก็สู้ครับผมดิ้นรนเพื่อครอบครัวครับผมจะได้อยู่กันสบายนะครับผมเนี่ยครับมันจำเป็นมากครับผมมาทำงานเมืองนอกเรามาเป็นลูกจ้างเขาครับผมลูกจ้างทั่วไปอย่างเงี้ยครับผมครับผมสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมอยากสอบถามอะไรผมเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID LINE แล้วก็ Facebook ไว้ติดต่อสอบถามได้นะครับผมแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะตอบให้นะครับผมหรือจะมาอัดคลิปตอบให้เลยก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะผมจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมวุฒิไมล์เลิฟนะอินจันทร์นะครับผมอะไรวะ